สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้ สวยๆจ้ะโปโลตู้เนาะโลจริงๆจ้ะเก็บเปิดตู้ล้างกันเลยจ้ะวันนี้เรามาจัดจำหน่ายกันในราคา70บาทนะจ๊ะ3ต้น200จ้ะฟังไม่ผิดเนาะ3ต้น200นะจ๊ะมีทั้งไม้มีชื่อแล้วก็เป็นรูปไม้เนาะจะผสมกันอยู่อันไหนมีชื่อแม่คนมือบอลก็จะบอกชื่อนะจ๊ะถ้าเป็นรูปไม้ก็จะบอกว่าเป็นรูปไม้นะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครมีไลน์เพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มกันจากเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกำปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้เลยจ๊ะก่อนจะเจอบอส4ก็บอกค่าจัดส่งกันก่อนเนาะค่าจัดส่งของเราตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางก็80บาทจ้ะถ้าโอนก็60บาทนะจ๊ะแบบเมาๆจ้ะไม่มีบวกเพิ่มนะจะสั่งกี่ต้นก็ได้นะจ๊ะจะอยู่ในราคานี้เท่านั้นจ้ะไม่มีบวกเพิ่มสัก10บาท20บาทไม่มีเลยนะจ๊ะฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปทางลูกค้าจ้ะเรามาเจอบอสีสวยๆต้นที่1กันเลยจ้าราทางที่1นะจ๊ะมะนีร้อมเพชรนะจ๊ะมะนีร้อมเพชรจ้ะระทางที่1นะจ๊ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเนาะเพราะว่าใบเขามีใบด่างมาไม้ถ้ามีเชื้อด่างด่างแน่นอนนะจ๊ะระทางที่1จ้ะมะนีร้อมเพชรนะจ๊ะกระถางที่2จ้ะก็ยังเป็นมะนีร้อมเพชรอยู่นะจ๊ะมีแค่2กระถางเนาะโละกันแล้วจ้ะโละในราคา70บาทนะจ๊ะ3ต้น200บาทนะจ๊ะกระถางที่2จ้ะมะนีร้อมเพชรจ้ากระถางที่3จ้ะเปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะบัวกันหานะจ๊ะบัวกันหาจ้ะด่างสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่3นะจ๊ะกระถางที่4จ้ะกระถางที่4สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางนี้เขามีชื่อว่าเท้าสุริยานะจ๊ะเท้าสุริยาจ้ะเปิดด่างเลยเนาะใบล่าสุดออกมานี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะหลอดใหม่เพิ่งกลางออกมาจ้ะกระถางที่4นะจ๊ะเท้าสุริยานะจ๊ะกระถางที่5จ้ะราศีตุลนะจ๊ะราศีตุลต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ๊ะราศีตุลนะจ๊ะกระถางที่5จ้ากระถางที่6นะจ๊ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างอย่างนี้เลยเนาะด่างสวยๆเลยนะจ๊ะเขามีชื่อว่าทับทิมสุวรรณนะจ๊ะทับทิมสุวรรณจ้ะนี่ดูความสวยนะจ๊ะความด่างความสวยของเขานี่นี่ใบใหม่เพิ่งกลางออกมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเป็นกระถางที่6นะจ๊ะทับทิมสุวรรณจ้ากระถางที่7จ้ะนี่ใบนี้เพิ่งกลางนะจ๊ะกลางออกมาด่างให้เห็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่7นะจ๊ะราศีกรกฎนะจ๊ะกระถางที่7จ้ากระถางที่8ก็ยังเป็นราศีกรกฎอยู่นะจ๊ะกระถางที่8จ้ะมี2ต้นนะจ๊ะ2ต้นใน1กระถางนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะตรงใบเขาสวยเนาะราศีกรกฎนี่กระถางที่8นะจ๊ะกระถางที่9จ้ะมะนีเมขรานะจ๊ะมะนีเมขราจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะทำเป็นเหมือนจะมีป้ายเขียวด่างเขียวออกมาให้เราเห็นแบบนี้เลยนะจ๊ะดูแปลกตาจริงๆเนาะกระถางที่9นะจ๊ะมะนีเมขราจ้ากระถางที่10จ้ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเขามีชื่อว่ารัตนรุ่งเรืองนะจ๊ะนี่ด่างสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างฮับฮับอย่างนี้เลยเนาะแล้วหลอดใหม่กำลังจะกลางออกมาแล้วนะจ๊ะกระถางที่10นะจ๊ะ
รัตนรุ่งเรืองจ้ากระถางที่11จ้ะเหลือแค่2ต้นเนาะเหลือแค่2ต้น2กระถางเนาะกระถางที่11นะจ๊ะเขามีชื่อว่าใบเฟิร์นนะจ๊ะใบเฟิร์นจ้าบาสคนมือบอลขึ้นรูปให้ดูตอน EP ไหนก็ไม่รู้เนาะรูปสวยๆต้นแม่เขาสวยมากเลยนะจ๊ะสวยจริงๆเดี๋ยวเขาจะออกเป็นสีแดงสวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่11จ้ะใบเฟิร์นนะจ๊ะกระถางที่12จ้ะกระถางที่12ก็เป็นใบเฟิร์นนะจ๊ะ1กระถางนี่มี2ต้นนะจ๊ะมี2ต้นจ้ะใบเฟิร์นจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ทรงใบเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะใบเฟิร์นนะจ๊ะกระถางที่12จ้าที่13นะจ๊ะกระถางที่13นี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะใหญ่ๆไซส์ตั้งแม่เลยจ้ะให้ดูนะจ๊ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะเปิดด่างมาแล้วเนาะใบล่าสุดนะจ๊ะใบล่าสุดเปิดด่างมาแล้วจ้ะมะนีมรกตนะจ๊ะกระถางที่13จ้ากระถางที่14นะจ๊ะจันทร์ประกายดาวจ้ะเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างชมพูอย่างนี้เลยนะจ๊ะจันทร์ประกายดาวจ้ะกระถางที่14นะจ๊ะกระถางที่15จ้ะนี่ใบล่าสุดเพิ่งกลางออกมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่15นะจ๊ะจันทร์ประกายดาวนะจ๊ะกระถางที่16จ้ะมะนีเมขลานะจ๊ะมะนีเมขลาเนาะกระถางนี้สงสัยจะมีหัวแล้วจ้ะเพราะให้ลูกแล้วนะจ๊ะให้ลูกแล้วนี่ลูกอยู่ข้างๆนี่นะจ๊ะ1ต้นเนาะมะนีเมขลานะจ๊ะกระถางที่16นะจ๊ะกระถางที่17จ้ะราศีมังกรเนาะราศีมังกรใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะแล้วความใหญ่ของเขาเนาะไปอัพกระถาง6นิ้วกันได้เลยนะจ๊ะกระถางที่17จ้ะราศีมังกรนะจ๊ะกระถางที่18จ้ะโหใหญ่จริงๆเนาะราศีตุลจ้ะราศีตุลทั้งใหญ่ทั้งสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่18นะจ๊ะราศีตุลนะจ๊ะอากาศหนาวเราเป็นหวัดกันงอมแงมเลยนะจ๊ะทั้งแม่คนมือบอลทั้งตากล้องอาจจะได้ยินเสียงกันฟืดฟาดฟืดฟาดนะจ๊ะไม่ใช่เสียงอะไรจ๊ะเสียงแม่คนมือบอลเป็นหวัดนะจ๊ะกระถางที่19จ๊ะเดี๋ยวดูชื่อก่อนเนาะอ่านชื่อก่อนเพื่อความแน่นอนนะจ๊ะเขามีชื่อว่าสัตตะบงกตนะจ๊ะสัตตะบงกตจ๊ะกระถางที่19นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะด่างแน่นอนนี่ความด่างของเขามีนะจ๊ะหมายถ้ามีเชื้อด่างด่างแน่นอนนะจ๊ะสัตตะบงกตจ๊ะกระถางที่19นะจ๊ะกระถางที่20จ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะจ๊ะเขามีชื่อว่ารัตนรังสีนะจ๊ะรัตนรังสีเหมือนว่าจะมีแค่กระถางเดียวแล้วนะจ๊ะแค่กระถางเดียวจ้ะรัตนรังสีจ้ะด่างสวยๆเลยนะจ๊ะนี่ความด่างของเขานะจ๊ะด่างชมพูจ้ะกระถางที่20นะจ๊ะรัตนรังสีจ้ะกระถางที่21นะจ๊ะเดี๋ยวขอวางแป๊บนึงนะจ๊ะแกะช้อนก่อนเนาะกระถางที่21จ้ะเสน่ห์ดารานะจ๊ะนี่ด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่ด่างฮาร์ปสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะเสน่ห์ดาราจ้ะกระถางที่21นะจ๊ะกระถางที่22ก็ยังเป็นเสน่ห์ดาราอยู่เนาะมีแค่2กระถางนะจ๊ะแค่2กระถางจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเราเอามาโรกันเนาะในราคา70บาทนะจ๊ะกระถางที่22นะจ๊ะเสน่ห์ดาราจ้ากระถางที่23จ้ะ23เขามีชื่อว่ามะ
นีสัตบัญนะจ๊ะมะนีสัตบัญจ๊ะกระถางที่23นะจ๊ะกระถางที่24จ๊ะนี่เป็นลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้จ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะกระถางที่24จ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะไม่มีชื่อนะจ๊ะไม่มีชื่อจ๊ะกระถาง25ก็ยังเป็นลูกไม้อยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะฟอร์มกอเนาะมีลูกแล้ว1ต้นเนาะมีลูกแล้วนะจ๊ะให้ลูกแล้วอยู่ข้างๆนี่จ๊ะนี่ลูกข้างๆอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่25นะจ๊ะลูกไม้จ้ากระถางที่26จ้ะนี่ลูกไม้จ้ะลูกไม้ด่างปลาคาร์ฟนะจ๊ะด่างปลาคาร์ฟใบกลมๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่26นะจ๊ะลูกไม้นะจ๊ะกระถางที่27นี่ก็เป็นลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ดูความด่างของเขาเนาะกระถางที่27นะจ๊ะ370บาท3ต้น200เท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่27จ้ากระถางที่28นี่ก็เป็นลูกไม้ด่างนะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ด่างสวยๆเลยจ้ะหน้าเข้มๆเนาะด่างเข้มๆโหดๆใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่28นะจ๊ะเป็นลูกไม้จ้ากระถางที่29นี่ก็ลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้สีส้มเนาะนี่สีส้มนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะหายากเนาะบอนสีส้มเนี่ยไม่ค่อยมีจ๊ะกระถางที่29นะจ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะกระถางที่30จ๊ะนี่ดูความด่างของเขาเนาะนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะน่าเข้มๆโหดๆอย่างนี้เลยเนาะด่างออกชมพูแจ่มๆเลยจ้ะกระถางที่30นะจ๊ะเป็นลูกไม้จ้ากระถางที่31นี่ก็ลูกไม้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่คนมือบอลขออนุญาตแกะช้อนก่อนเนาะถ่ายกัน2คนกับหลานชายจ้ะเลยไม่มีตัวช่วยเนาะกระถางที่31จ้ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วนี่โหลดใหม่กำลังกลางยังไม่สุดดีเนาะยังไม่สุดดีจ้ะกระถางที่31นะจ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะกระถางที่32ก็ยังเป็นลูกไม้ด่างอยู่เนาะนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่32นะจ๊ะด่างสวยจริงๆจ้ะกระถางที่32จ้ากระถางที่33จ้ะนี่หน้าเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะนี่จะออกเป็นดำเนาะเหมือนจะเป็นดำแต่มีด่างชมพูออกมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะอยากจะรู้จังว่าตอนโตจะสวยขนาดไหนเนาะกระถางที่33จ้ากระถางที่34จ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างสวยๆเลยจ้ะแม้ใบบิดเบี้ยวไขว้กันไปไขว้กันมาเนาะนี่จับให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่34นะจ๊ะลูกไม้ด่างสวยๆเลยจ้ากระถางที่35เป็นลูกไม้ด่างชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างชมพูสวยๆเลยนะจ๊ะนี่แต่ใบนี้เขาจะช้ำน้ำนิดนึงเนาะแม่คนบอลบอกไว้ก่อนนะจ๊ะแต่ไม่มีผลอะไรกับการเจริญเติบโตนะจ๊ะนี่หลอดใหม่กำลังกลางออกมาแล้วจ้ะกระถางที่35นะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างจ้ากระถางที่36จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่เขามีชื่อนะจ๊ะเขาชื่อว่าเจ้านายนะจ๊ะเจ้านายจะนี่ด่างปลาคาร์ฟสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ดูใบนี้เนาะสวยจริงๆจ้ะเป็นบอนใบกลมนะจ๊ะกระถางที่36จ้ากระถางที่37นะจ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะเป็นลูกไม้จ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะนี่ดูความใหญ่ของเขานะความใหญ่ความแข็งแรงจ้ะนี่หลอดใหม่กำลังจะกลางออกมานะจ๊ะโอ้ยไม่ใช่กำลังจะกลางกลางสุดแล้วจ้ะกระถางที่37นะจ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะ
ระถางที่38จ้ะนี่ก็ลูกไม้เนาะเหมือนจะเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเนาะหมดแล้วจ้ะชุดนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ้ะไม่มีแล้วจ้ะกระถางที่38นะจ๊ะลูกไม้ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ากระถางที่39จ้ะนี่ก็เป็นลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้โชว์กระดูกจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ความชมพูเขาเริ่มมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวชมพูเขาจะไล่มาเรื่อยๆเลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่เป็นใบล่าสุดที่กลางออกมาเนาะกระถางที่39นะจ๊ะเป็นลูกไม้นะจ๊ะกระถางที่40จ้ะนี่เขามีชื่อว่าขุมทองนะจ๊ะขุมทองจ้ะชมพูสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะแล้วกระดูกเขาก็สวยมากเลยเนาะขุมทองนี่เขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนาะนี่ความสวยของเขานะจ๊ะกระถางที่40นะจ๊ะขุมทองจ้าสวยจริงกระถางที่41ก็ยังเป็นขุมทองอยู่นะจ๊ะขุมทองสวยๆเลยนะจ๊ะสีชมพูเริ่มมาแล้วเนาะนี่เริ่มมาแล้วจ้ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่41นะจ๊ะขุมทองจ้ากระถางที่42จ้ะเป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่สวยจริงๆเนาะสวยจริงๆจ้ะใหญ่แล้วก็สูงเลยเนาะทรงใบเขาแปลกแล้วสวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่42นะจ๊ะกระถางที่43จ้ะนี่แกก็เป็นรูปไม้เนาะชุดเดียวกันกับต้นเมื่อกี้นี่เนาะขอผ่าออกมานี่เป็นต้นแบบนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วหลอดใหม่นี่กำลังจะกลางนะจ๊ะนี่หลอดใหม่ใหญ่สวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่43จ้ากระถางที่44นี่จ้ะนี่ก็รูปไม้เนาะชุดเดียวกันจ้ะชุดเดียวกันกับกระถางที่41กับ42เนาะนี่ไอ้42กับ43จ้ะชุดเดียวกันกระถางนี้คือกระถางที่44นะจ้ะโอ้โหสวยจริงๆนะจ้ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่44นะจ้ะกระถางที่45จ้ะบอนใบกลมจ้ะบอนใบกลมสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะด่างปลาคาร์ฟเลยจ้ะด่างปลาคาร์ฟนี่ใบใหม่เนาะกลางออกมาสุดเลยนะจ๊ะกระถางที่45จ้ะเป็นบอนใบกลมสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเป็นกระถางสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะจ้ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะมีแค่45กระถางเท่านั้นเนาะในราคา70บาทจ้ะตามกระถาง200นั้นนะจ๊ะบ้านคนมือบอลสั่งบอกโละให้หมดเลยนะจ๊ะก่อนปีใหม่จ้ะแล้วช่วงปีใหม่เราจะจับรางวัลจับของขวัญให้กับลูกค้าเนาะเราจะถ่ายกันอีกคลิปนึงเนาะที่ว่าเราให้รวมสนุกกันที่ว่าซื้อ300ได้1สิทธิ์จ้ะเราจะจับรางวัลกันตอนปีใหม่นะจ๊ะให้เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าเนาะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะใครสนใจบอลสีก็สแกน QR code ตรงมุมจอเลยนะจ๊ะแล้วก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะบ้านคนมือบอลรอรับสายอยู่จ๊ะตอนนี้ทางภาคใต้กำลังน้ำกำลังท่วมหนักเลยเนาะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้เนาะที่เป็นลูกค้าของบ้านคนมือบอลการ์เด้นก็มีหลายท่านเนาะที่อยู่ทางภาคใต้จ้ะทางบ้านคนมือบอลการ์เด้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะขอให้มันผ่านไปไวๆเนาะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามานะจ๊ะตอนนี้บอลสีของเราส่งภาคใต้ไม่ได้เนาะวันนี้ก็ตีกลับมา1กล่องเนาะแล้วก็ดินอีก2กระสอบจ้ะเพราะว่าทางขนส่งไม่ได้นะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลพูดเยอะแล้วจ้ะก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า